การคุยกันเมื่อวานนี้การพบเจอกันเมื่อวานนี้นำทีมโดยคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์จะถือว่าเป็นการจบไหมกับการตั้งรัฐบาลเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้ค่ะเขาไปนัดเจอกันที่ร้านอาหารพี่สำราญเคยไปไหมคะเชมิลินเนี่ยก็เชียวเชียวอยู่เชียดเชียดอยู่นะคะไม่มีวาสนาได้ไปนั่งเห็นก็บอกอุ๊ยอร่อยอร่อยอร่อยทีเดียวนะแล้วก็หลังจากนี้พอร้านนี้ได้มีการเผยแพร่ไปในข่าวแบบนี้รับรองเลยว่าร้านแตกแน่นอนเลยนะคะคนก็คงอยากไปตามรอยแต่ว่าเมื่อวานนี้ที่ร้านนี้ค่ะก็เป็นการนัดเจอกันอย่างไม่เป็นทางการนะคะจะมีการพูดคุยกันถึงเรื่องของการจับมือกันจัดตั้งรัฐบาลนำโดยคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะคะหัวหน้าพรรคคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคคุณสิริกัญญาตันสกุลคุณพิจารณ์ชาวพัฒนวงศ์ค่ะก็ไปที่ร้านเชมิลินนะคะที่ถนนสุโขทัยค่ะเพื่อไปหารือเมื่อวานนี้ตอนแรกไปเจอกัน6พรรคก่อนนะคะแต่ส่วนอีก2พรรคเนี่ยเขามาตอบรับทีหลังนะ6พรรคเมื่อวานนี้ก็มากันครบถ้วนทีเดียวนะคะที่คุณพิธาได้เคยพูดเอาไว้ตั้งแต่วันที่ชนะการเลือกตั้ง บอกว่าเดี๋ยวจะต่อสายพูดคุยกันกับ6พรรคซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านเดิมนะคะเมื่อวานนี้มีทั้งคุณหมอชนน่านสีแก้วค่ะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคุณประเสริฐจันทละลวงทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะแกนนำพรรคเพื่อไทยคุณวันมูฮัมหมัดนอมัตทาหัวหน้าพรรคประชาชาติพันตำรวจเอกทวีสอดส่องเลขาธิการพรรคประชาชาติพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยคุณสุพันมงคลสุธีค่ะรองหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์นาคอนทัพแกนนำพรรคไทยสร้างไทยคุณปิติพงษ์เต็มเจริญหัวหน้าพรรคเป็นธรรมคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์แล้วก็มีคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจแล้วก็คุณปิยบุตรแสงกนกกุลผู้ช่วยหาเสียงของพรรคก้าวไกลก็เดินทางไปสมทบในวงนี้ด้วยนะคะพอหลังจากที่มีการพูดคุยกันเสร็จสิ้นค่ะคุณพิธาก็ออกมาให้สัมภาษณ์สั้นๆนะคะโดยยังไม่ได้มีการลงรายละเอียดแต่บอกเพียงแค่ว่าบรรยากาศทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีแล้วก็ราบรื่นนะคะแล้วก็รวมถึงนัดแนะว่าวันนี้10โมงเนี่ยนะคะก็จะมีการแถลงข่าวด้วยโดยยังมั่นใจว่าจะสามารถจะจัดตั้งรัฐบาลได้ค่ะลองไปฟังเสียงคุณพิธาค่ะอย่างที่ทุกท่านทราบกันดีครับก็จะมีการประชุมภายในกับหัวหน้าพรรคที่ได้ประกาศไปแล้วนะครับว่าความชัดเจนนะครับแล้วก็ความเป็นเอกภาพในการทำงานของพวกเราต่อจากนี้จะเป็นยังไงนะครับก็ไม่อยากที่จะให้มีสุญญากาศมากในการที่จะพูดคุยกันนะครับรวมถึงคุยกันถึงเรื่องของความคืบหน้านะครับความคืบหน้าแล้วก็เรื่องของสถานการณ์ทางการเมืองต่างๆนะครับก็คงจะเป็นการเฉลิมฉลองกันด้วยนะครับเพราะว่าเจอตั้งแต่เลือกตั้งกันมาเจอกันเวทีดีเดย์เยอะๆแต่ว่าไม่มีโอกาสได้พูดคุยกันนะครับแล้วหลังจากนั้นก็คงจะมีแถลงข่าววันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นรายละเอียดก็รอฟังวันพรุ่งนี้ครับยังมั่นใจไหมครับว่าจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ครับคุณมั่นใจแน่นอนครับขอบคุณมากนะครับยืนยันเลยครับยืนยันครับมั่นใจครับคุณพิธามั่นใจไหมครับเรื่องการจะคุยกันนี้มั่นใจครับมีรายละเอียดเตรียมไว้นะครับแต่ยังที่คุยกันนะครับนี่แหละค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะทั้งใน IG ของคุณพิธาแล้วก็ใน Twitter ของคุณพิธานะคะก็ได้มีการโพสต์ภาพแล้วก็ข้อความยืนยันค่ะถึงบรรยากาศของการพูดคุยอันนี้เป็น Twitter นะคะคุณ Twitter, พิธาก็บอกว่าวันนี้การพูดคุยเบื้องต้นเพื่อเตรียมการจะตั้งรัฐบาลเป็นไปด้วยดีเป็นไปได้ด้วยดีนะรัฐบาลก้าวไกลจะมีเอกภาพชัดเจนและมีแผนงานเป็นรูปเป็นร่างเพื่อจบปัญหาเก่าในอดีตเผชิญปัญหาใหม่ในปัจจุบันอย่างมีวุฒิภาวะแล้วพาสังคมไทยไปสู่อนาคตที่เราไม่เคยไปถึงมาก่อนค่ะและที่สำคัญที่สุดไม่ว่าท่านจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับผมก็จะเป็นนายกรัฐมนตรีของท่านไม่ว่าท่านจะกาหรือไม่กาให้ผมก็จะรับใช้ท่านอันนี้ก็เป็นเวิร์ดดิ้งที่เราคุ้นหูกันดีตอนไปปราศัยหรือดีเบตค่ะแล้วก็คุณพิธาก็บอกว่าวันนี้ค่ะ18พฤษภาคมนะคะ10นาฬิกาขอเชิญติดตามการแถลงข่าว MOU จัดตั้งรัฐบาลแล้วก็ช่วง5โมงเย็นค่ะจะไปขอบคุณพี่น้องประชาชนด้วยตัวเองในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีด้วยต้องขีดเส้นใต้คำว่า MOU อันนี้อยากรู้มากว่าแค่ไหนอย่างไรนะคุณหนิงโดยปกติเขาต้องออกมาอ่านกันเป็นข้อๆไหมคะว่ารายละเอียดของ MOU นี่คืออะไรผมว่ายังไม่ถึงขนาดนั้นนะวันนี้นะเหรอคะแต่อย่างที่พี่สำราญบอกว่าถึงแม้ว่าเซ็นแล้วแต่ MOU มันก็เหมือนเป็นการแสดงเจตจำนงใช่ไหมคะใช่ใช่แต่มันก็ไม่ใช่สัญญิงสัญญาว่าจะต้องทำแบบนั้นแบบ 100% ใช่ไหมใช่ค่ะเหมือนหลักการกว้างๆกันก่อนนะ
ทีนี้ถ้าต่อไปถ้าจะร่วมกันแล้วนะพอเริ่มเจรจาพูดคุยว่านโยบายการจัดตั้งรัฐบาลของเราจะมีทิศทางอย่างไรพอคุยไปได้สองข้ออาจจะวงแตกก็ได้หรือราบรื่นก็ได้แล้วก็แล้วแต่นะอันนี้ค่ะแล้วก็ใน IG ของคุณพิธานะคะก็มีการโพสต์ภาพค่ะการจับมือกันนะคะนี่จับมือกันแบบนี้เลยนะคะแล้วคุณพิธาก็โพสต์แล้วก็ระบุข้อความว่าการจัดตั้งรัฐบาลของผมมีเอกภาพชัดเจนและมีแผนงานเป็นรูปเป็นร่างขอให้พี่น้องประชาชนภาคประชาสังคมภาคธุรกิจนักลงทุนและมิตรมหาประเทศสบายใจกับเสถียรภาพกับศักยภาพของประเทศไทยนะคะอันนี้ก็ต้องตอกย้ำในเสถียรภาพนะคะเพราะว่าหลังจากที่การเลือกตั้งของประเทศไทยผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยจนถึงตอนนี้หุ้นยังแดงอยู่เลยนะคะแต่ก็นักวิเคราะห์ก็บอกว่าส่วนใหญ่หุ้นที่แดงเนี่ยเป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องที่อาจจะได้รับผลพวงของนโยบายของพรรคก้าวไกลเช่นหุ้นพลังงานค่ะแล้วก็พวกทุนใหญ่ๆทั้งหลายทุนใหญ่ นะคะแล้วก็รวมถึงความยังไม่ชัดเจนกับการจัดตั้งรัฐบาล นี้ก็มีผลเหมือนกันก็มีผลที่ทำให้นักลงทุนก็บอกถ้างั้นเดี๋ยวขายไปก่อนละกันแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะรอความชัดเจนนะคะครับค่ะ